มาเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเรามาดูสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะครับสิ่งมีชีวิตก็คือหน่วยที่ต้องการใช้สสารแล้วก็พลังงานในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับซึ่งนะครับลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องมีการแสดงคุณสมบัติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับได้แก่การสืบพันธุ์นะครับการใช้พลังงานการจัดระบบของร่างกายนะครับการเจริญเติบโตการรักษาดุลยภาพนะครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วก็มีการปรับตัวแล้วก็วิวัฒนาการนั่นเองหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับของสิ่งมีชีวิตก็คือเซลล์นะครับพบได้ตั้งแต่แบคทีเรียนะครับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือไซยาโนแบคทีเรียโปรโตซัวสาหร่ายราเมือกนะครับเห็ดรายีสต์นะครับหรือพวกฟังจายนั่นเองนะครับแล้วก็พืชสัตว์นะครับทีนี้นะครับก็จะมีคำถามที่ว่าไวรัสนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นั่นเองนะครับเรามาดูนะครับไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับไวรัสนะครับไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับไวรัสจัดเป็นอนุภาคที่มีชีวิตหรือ living particle นะครับนะเพราะว่านะครับไวรัสเนี่ยโครงสร้างมันไม่ได้เป็นเซลล์นะครับแต่ว่าไวรัสก็จะมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นสืบพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าในไวรัสเนี่ยมีสารพันธุกรรมนะครับที่เป็น DNA หรือ RNA อยู่นั่นเองนะครับคุณสมบัติของไวรัสที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือไวรัสมีการสืบพันธุ์นะครับไวรัสมีการจัดระบบร่างกายนะครับก็คือสามารถสร้างร่างกายได้นะครับแต่ว่าต้องใช้อาศัยเซลล์อื่นนะครับในการสร้างร่างกายให้มันนะครับแล้วก็ไวรัสมีการปรับตัวแล้วก็วิวัฒนาการนะครับหรือมีการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับนี้นะครับข้อที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตก็คือไวรัสไม่มีการใช้พลังงานนะครับก็คือจะไม่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในตัวเองนะครับแต่นะครับไวรัสก็จะสามารถลุกรานเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับแล้วทำให้เมตาบอลิซึมของเซลล์นั้นเสียไปนั่นเองนะครับก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับทำให้ DNA เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือทำให้เกิดการกลายได้นั่นเองมาดูนะครับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทั้ง7ข้อนะครับข้อที่1นะครับการสืบพันธุ์หรือ reproduction นะครับการสืบพันธุ์ก็คือเป็นการผลิตหน่วยใหม่ที่เหมือนหรือคล้ายกับตัวเองนะครับก็จะสามารถแบ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับ asexual reproduction นะครับก็จะไม่มีการใช้เซลล์สืบพันธุ์นะครับหน่วยใหม่ที่ได้นะครับมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนกับพ่อแม่นะครับหรือตัวต้นแบบตัวอย่างนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นการแบ่งออกเป็น2นะครับหรือ binary fission นะครับการแตกนอนะครับแล้วก็การงอกใหม่นั่นเองต่อไปนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ sexual reproduction นะครับมีการใช้เซลล์สืบพันธุ์หรือแกมมีตนะครับซึ่งแกมมีตนะครับก็จะต้องมาปฏิสนธิหรือ fertilization กันนะครับหน่วยใหม่ที่ได้นะครับก็จะมีลักษณะพันธุกรรมแตกต่างจากตัวพ่อแม่นะครับหรือตัวต้นแบบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างการสืบพันธุ์นะครับเช่นแบคทีเรียนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับหรือ binary fission นั่นเองนะเกิดจากการแบ่งเซลล์เนาะนะครับการงอกใหม่นะครับก็พบในพวกดาวทะเลนะครับพานาเรียพวกนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติในการงอกใหม่นะครับในพืชนะครับก็มีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นการแตกหนอนะครับในภาพก็จะเป็นกล้วยนะครับที่มีการแตกหนอนะครับหนอที่ได้ก็เหมือนกับตัวต้นแบบหรือพ่อแม่นะครับทุกประกาศนั่นเองนะครับในสัตว์นะครับเช่นมนุษย์นะครับก็มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับหน่วยที่ได้นะครับหรือลูกนะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างจากพ่อแม่
นะครับมีลักษณะพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นพ่อกับแม่รวมกันนะครับเพราะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะต้องมีการปฏิสนธิใช่ไหมครับของเซลล์สืบพันธุ์นะครับของพ่อแล้วก็แม่นะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อที่2นะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับก็คือกระบวนการเคมีหรือชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์หรือภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยนะครับ2กระบวนการย่อยนะครับกระบวนการที่1นะครับกระบวนการสลายสารอาหารนะหรือคาตาบอลิซึมนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสารโมเลกุลใหญ่ๆให้เล็กลงนะครับยกตัวอย่างเช่นการย่อยอาหารการหายใจระดับเซลล์นะครับต่อไปกระบวนการสร้างสารหรืออนาบอลิซึมนะครับก็ตรงกันข้ามกับคาตาบอลิซึมนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสารจากโมเลกุลเล็กนะแล้วก็มารวมตัวกันกลายเป็นโมเลกุลใหญ่นะครับเช่นการสังเคราะห์สารต่างๆสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตนะครับการสังเคราะห์ DNA พวกนี้นะครับแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกระบวนการสร้างสารเนี่ยจะต้องใช้พลังงานด้วยนะครับนี้มาดูวิธีการจำนะครับคาตาบอลิซึมนะครับก็ให้จำว่าคัดนะครับคัดก็คือตัดนะตัดแล้วก็เล็กลงเนาะนะครับคาตาบอลิซึมคัดตัดเล็กลงนะครับอานาบอลิซึมนะครับจำว่า A and B and C นะครับรวมกันใหญ่ขึ้นนะครับคาตาบอลิซึมนะครับก็คือใหญ่กลายเล็กอนาบอลิซึมเล็กกลายเป็นใหญ่นั่นเองนะเซลล์เมตาบอลิซึมนะครับมีกระบวนการย่อย2กระบวนการคาตาบอลิซึมนะครับการสลายสารอาหารนะครับแล้วก็อนาบอลิซึมนะครับการสังเคราะห์สารนั่นเองนะครับนะลาร์เจอร์โมเลกุลนะโมเลกุลใหญ่นะผ่านกระบวนการคาตาบอลิซึมนะครับก็จะได้สารโมเลกุลเล็กลงนะครับพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยนะครับมีพลังงานออกมานะครับในทางตรงกันข้ามนะครับสารเล็กๆนะรวมตัวกันนะครับซึ่งต้องใช้พลังงานนะครับก็จะเป็นกระบวนการอนาบอลิซึมนะครับก็จะได้สารที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการจัดระบบร่างกายหรือ organization นะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการจัดระบบร่างกายนะครับจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่นะครับก็เริ่มตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์นั่นเองครับเซลล์หลายชนิดนะครับมาทำหน้าที่นะครับเดียวกันนะครับก็กลายเป็นเนื้อเยื่อหรือทิชชูนะครับทิชชูก็คือกลุ่มเซลล์นะครับก็คือมีเซลล์หลายชนิดนะครับมาทำหน้าที่มารวมกันแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนะครับกลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็มารวมกันกลายเป็นอวัยวะหรือออร์แกนนั่นเองนะครับแต่ละอวัยวะนะครับก็มารวมกันเป็นระบบนะครับก็เป็นออร์แกนซิสเต็มนะครับแล้วก็ทุกระบบรวมกันก็จะกลายเป็นร่างกายนะครับบอดี้หรือกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหรือออร์แกนิซึมนั่นเองนะครับในแต่ละสิ่งมีชีวิตก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในพวกแบคทีเรียโปรโตซัวสาหร่ายฟังจายพวกนี้นะครับอาจจะมี1เซลล์หรือมีมากกว่า1เซลล์ก็ได้นะครับก็เซลล์ก็อาจจะมีการรวมกันนะครับแต่ว่าจะยังไม่เป็นเนื้อเยื่อนะครับพวกนี้เนื้อเยื่อก็จะพบเฉพาะในพืชกับสัตว์นะครับเนื้อเยื่อนะครับก็คือมีการรวมกันของเซลล์มากกว่า1ชนิดนะครับกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับทำหน้าที่อย่างเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพ organization นะครับก็เริ่มต้นจากเซลล์นะครับหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตรวมตัวกันนะครับกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับหรือทิชชูนะครับแล้วก็กลายเป็นอวัยวะนะครับหรือออร์แกนนะครับในภาพคือกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับระบบอวัยวะนะครับออร์แกนซิสเต็มนะครับก็จะมีหลายๆอวัยวะมารวมกันเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับตับตับอ่อนถุงน้ำดีนะครับก็กลายเป็นระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับทุกระบบนะครับรวมกันนะครับหลายๆออร์แกนซิสเต็มมารวมกันก็กลายเป็น
ออแกนิซึมนะครับหรือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการทำลงดุลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮมิโอสเตซิสนะครับหรือนะครับการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินะครับเช่นอะไรบ้างสมดุลกรดเบสสมดุลน้ำนะครับอุณหภูมิร่างกายพวกนี้นะครับต่อไปสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับก็เป็นการตอบสนองนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเคมีชีวภาพนะครับก็มีการตอบสนองโดยการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับภายนอกหรือกระบวนการภายในร่างกายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับกิ้งกือนะครับตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับเอามือไปจิ้มเอาไม้ไปแหย่นะครับมันก็ม้วนตัวนะครับดอกไม้นะครับทานตะวันนะครับก็มีการหันเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนานะครับ growth and development นะครับซึ่งกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนานี้นะครับก็จะมีกระบวนการย่อยๆอยู่4กระบวนการนั่นเองนะครับก็คือ1นะครับการแบ่งเซลล์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนนะครับ2นะครับเพิ่มโปรโตพลาสม์นะครับก็มีการสะสมสารต่างๆนะครับทำให้เซลล์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับหรือ differentiation นะครับก็คือจากเริ่มต้นนะครับนะไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะอะไรนะครับหรือเราเรียกว่า stem cell นั่นเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปทำหน้าที่เฉพาะนะครับเราเรียกว่า differentiation ทำหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับต่อไปนะครับการเกิดอวัยวะนะครับหรือ organogenesis นะครับหรือการเกิดรูปร่างที่แน่นอนนะครับ morphogenesis ก็เป็นผลจาก3กระบวนการขั้นต้นแบ่งเซลล์เพิ่มโปรโตพลาสม์เปลี่ยนแปลงเซลล์ไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชิ้นก็จะมีแบบแผนการเจริญเติบโตนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จึงทำให้มีรูปร่างหรือลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเช่นการเจริญเติบโตของกบนะครับก็เริ่มจากไข่ใช่ไหมครับอยู่ในน้ำนะครับเอ็มบริโอก็เจริญแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับออกมาเป็นลูกออสนะครับอยู่ในน้ำนะครับมีหัวมีหางนะครับรูปร่างไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยนะครับหายใจด้วยเหงือกนะครับก็เจริญเติบโตนะครับไปเรื่อยๆนะครับขาหลังงอกขึ้นมานะครับหางเริ่มหดหายไปนะครับขาหน้างอกขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับหรือกบนั่นเองต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวและวิวัฒนาการนะครับ adaptation and evolution นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อการอยู่รอดนะครับก็อาจจะมีการแข่งขันกันนะครับทั้งในสปีชีส์เดียวกันนะครับหรือต่างสปีชีส์นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ปรับตัวได้นะครับก็จะมีการอัตราการรอดสูงนะครับถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะมีโอกาสสูญพันธุ์ไปนะครับแล้วลักษณะนะครับที่มันปรับตัวนะครับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะถูกคัดเลือกไว้แล้วก็มีโอกาสถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับวิวัฒนาการของพวกวานนะครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นสัตว์บกนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายสุนัขนะครับก็มีการปรับตัวนะครับหากินบริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ลงไปว่ายน้ำนะครับก็เริ่มมีพังผืดเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับขากรรไกรใหญ่ขึ้นนะครับกินปลาเป็นอาหารนะครับห
างหดสั้นลงพังผืดเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้บรรพบุรุษนะครับของหวาดนะครับก็ขาหลังหดเล็กลงนะครับหางก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นครีบหางนะครับขาหน้าก็กลายเป็นครีบคู่หน้านะครับขากรรไกรก็ใหญ่ขึ้นตัวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นวานในปัจจุบันนั่นเองต่อไปมาดูเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยานะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดนะครับจำเป็นนะครับในการศึกษาชีววิทยานะครับช่วยให้มองเห็นโครงสร้างต่างๆนะครับที่เล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์เนื้อเยื่อนะครับหรือสิ่งต่างๆที่มีขนาดเล็กนะเช่นสปอร์อะไรพวกนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับกล้องจุลทรรศน์มักจะมีเลนส์มากกว่า1ชนิดนะครับเราจึงเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบหรือคอมพาวด์ไมโครสโคปนั่นเองนะครับได้แก่เลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตานะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับประเภทของกล้องจุลทรรศน์นะครับที่นิยมใช้นะครับก็จะแบ่งได้ดังนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับพื้นฐานที่สุดกล้องจุลทรรศน์แบบพื้นสว่าง bright field microscope นะครับหรือกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานั่นแหละนะครับหรือกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปก็ได้นะครับเหมาะสำหรับวัตถุที่บางหรือโปร่งแสงนะครับอาจจะมีการย้อมสีหรือไม่ย้อมสีก็ได้นะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะครับกำลังขยายก็จะประมาณ40ถึง 4,000 เท่านะครับภาพที่ได้ก็เป็นภาพเสมือนหัวกลับนั่นเองนะครับนี่เป็นพื้นฐานธรรมดาต่อไปนะครับกล้องอีกชนิดหนึ่งนะครับกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอนะครับสเตอริโอไมโครสโคปหรือสเตอริโอสโคปนะครับก็เป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับที่เหมาะสำหรับส่องวัตถุที่เป็น3มิติขนาดไม่ใหญ่มากนะครับกำลังขยายมันจะไม่เท่ากล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะครับใช้ได้ทั้งวัตถุที่โปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงนะครับยกตัวอย่างเช่นใบไม้เกสรดอกไม้นะครับสัตว์เล็กๆนะเช่นพวกแมลงหนอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเกล็ดปลานะครับสามารถนำไปประยุกต์ส่องวัสดุต่างๆได้นะเช่นหินแร่เนื้อผ้าใยผ้านะครับสเต็มนะครับพระเครื่องก็ส่องได้นะครับกำลังขยายจะประมาณ10ถึง100เท่านะซึ่งก็จะต่ำกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบปกตินะครับอันนี้เป็นภาพนะครับกล้องชัดแบบพื้นสว่างนะครับหรือกล้องชัดธรรมดานะครับ bright field microscope ก็เห็นได้ทั่วไปตามห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น stereo microscope นะครับกล้องชัด stereo นะครับแตกต่างกันที่แท่นวางวัตถุนะครับกล้องชัดแบบ bright field microscope เนี่ยก็จะวางบนสไลด์ใช่ไหมครับแต่ว่าสเตอริโอไมโครสโคปแล้วก็จะเห็นแท่นวางวัตถุเป็นกลมๆนะครับโดยส่วนมากก็จะวางบนเพทริดิชได้เลยนะครับแล้วก็ส่องนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็น3มิตินะครับแล้วก็มีสีนะครับต่อไปนะครับกล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์นะครับฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปนะครับก็มีพื้นฐานมาจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าจะใช้แสง UV นะครับในการส่องวัตถุนะครับตัวอย่างที่นำมานะครับจะต้องมีการย้อมด้วยสารเรืองแสงหรือฟลูออเรสเซนต์ไดนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพเรืองแสงด้วยนะครับมักใช้ย้อมโครงสร้างภายในเซลล์นะครับเช่น DNA โครโมโซมโปรตีนนะครับหรือไม่ก็โครงร่างของเซลล์หรือไซโตสเกเลตันเปรียบเทียบนะครับภาพตัวอย่างนะครับจาก Bright Field Microscope กับ Fluorescent Microscope นะเซลล์ชนิดเดียวกันนะครับฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปอันนี้ก็จะมีการย้อมสีนะครับไซโตสเกเลตันภายในเซลล์นะครับทำให้สามารถเรืองแสงได้นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นสารเรืองแสงนะครับก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับใช้ได้ต่อไปนะครับที่จะแนะนำอันสุดท้ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำอิเล็กตรอนแทนลำแสงในการสร้างภาพนะครับเลนส์ที่ใช้ก็
เป็นเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้านะครับแทนเลนส์แก้วภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะครับอาจจะ2หรือ3มิติก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดของกล้องนะครับกำลังขยายสูงมากนะครับสูงได้ถึง1ล้านเท่าเลยทีเดียวนะครับแบ่งได้2แบบนะครับได้แก่นะครับกล้องทัศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปหรือ SEM นะครับภาพที่ได้นะครับเป็นภาพ3มิตินะครับเหมาะสำหรับในการศึกษาพื้นผิวของเซลล์นะครับหรือพื้นผิวของโครงสร้างต่างๆรวมถึงพวกสารต่างๆนะก็สามารถนำมาส่องได้นะครับวัสดุนาโนอะไรพวกนี้ก็มาส่องได้นะครับต่อไปนะครับกล้องทัศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope หรือ TEM ภาพที่เห็นจะเป็นภาพ2มิตินะครับนิยมในการศึกษาโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์นะครับพวกออร์แกเนลต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับก็จะมีตัวกล้องจะอยู่บริเวณนี้นะครับแท่นวางวัตถุสีดำตรงนี้นะครับแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนนะครับจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะยิงลำอิเล็กตรอนลงมานะครับกระทบกับวัตถุนะครับแล้วก็วัตถุก็จะสะท้อนนะครับอิเล็กตรอนนะไปยังเลนส์นะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณนะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลภาพนะครับแล้วก็จะได้ภาพปรากฏออกมานะครับเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นสุญญากาศนะครับที่ทำสุญญากาศนะครับก็คือเมื่อเราวางวัตถุเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูดอากาศออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเนี่ยเป็นตัวขัดขวางนะครับเส้นทางเดินของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับมาดูนะครับวัตถุนะครับที่จะวางนะครับในกล้องทัศน์อิเล็กตรอนนะครับแบบ SEM นะครับกล้องทัศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระดนะครับเราจะวางวัตถุบนสตับนะครับก็มีการปิดนะเทปกาวนะครับแล้วก็วางวัตถุลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็นำไปเคลือบนะครับด้วยทองนะครับโดยทั่วไปก็จะเคลือบด้วยทองนะครับหรืออาจจะเคลือบด้วยเงินหรือพลาตินัมก็ได้นะครับนะหรือสารอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้วัตถุเนี่ยสะท้อนอิเล็กตรอนได้ดีนะครับส่วน TEM นะครับกล้องทัศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านนะครับเราก็จะนำวัตถุนะไปฝังไว้ในพลาสติกนะครับหรือวัสดุอื่นๆนะเช่นพวกอาราไดซ์อะไรพวกนี้นะครับจากนั้นก็นำไปตัดหรือเฉือนนะครับให้เป็นชิ้นบางๆนะครับด้วยเครื่องนะครับบางประมาณระดับไมครอนเลยทีเดียวนะประมาณ5ไมครอนนะครับจากนั้นค่อยนำไปเคลือบนะครับเมื่อเคลือบเสร็จแล้วเราก็นำวัตถุไปวางนะครับในแท่นวางวัตถุของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับจากนั้นก็ทำการส่องนะครับทีนี้มาดูภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับ Scanning Electron Microscope หรือ SEM นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็น3มิติใช่ไหมครับก็เห็นพื้นผิวได้ชัดเจนนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นสปอร์นะครับหรือละอองเรนูของพืชนะครับต่อไปนะครับ Transmission Electron Microscope นะภาพที่ได้จะเป็น2มิตินะครับก็จะเห็นภายในโครงสร้างนะครับเห็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะครับเห็นนิวเคลียสนิวเคลโอลัสนะครับออร์แกเนลต่างๆนะครับแวคิโอนนะครับสารที่อยู่ภายในก็สามารถมองเห็นได้นะครับก็จบกันไปนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันมากนะครับมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1นะครับชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับรากศัพท์มาจากคำว่าอะไรมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะครับข้อที่2นะครับในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการกำหนดตัวแปรกี่ประเภทอะไรบ้าง3นะครับการศึกษาชีววิทยามีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรข้อที่4นะครับคุ
ุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดเพราะเหตุใดแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับกล้องจุลทรรศน์มีกี่ชนิดอะไรบ้างภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรก็ลองทำดูนะครับรายการเอกสารอ้างอิงนะครับอันนี้ก็ช่องทางการติดต่อนะครับสถานที่ทำงานก็สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับอีเมลก็ของมหาลัยนะครับประวินนะครับ .test.ubru.ac.thแล้วก็สามารถนะครับเรียนออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ช่องดร.ประวินสุพรรณบัวนะครับตามลิงก์ทางด้านล่างนี้หรือจะพิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยก็ได้นะครับดร.ประวินสุพรรณบัวนะครับจบแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมีข้อสักถามข้อสงสัยก็ส่งมาได้นะครับตามเมลก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลานะครับสวัสดีครับ